ถึงแม้จะเพิ่งบุกแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป 0-1 ถึงถิ่นโอทัฟฟอร์ดมาในเกมล่าสุดแต่พวกเขาก็ดูดีขึ้นผิดหูผิดตาไปมากจากหลายซีซั่นที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ใครจะเชื่อเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะกลายเป็นทีมที่ลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปัจจุบันพวกเขาอยู่อันดับ5มีแต้มตามหลังเชลซีอันดับ4เพียงแค่3คะแนนแถมยังแข่งน้อยกว่า1นัดผลงานของคุณคอนนั้นยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยนะครับเก็บชัยชนะไปถึง14เกมทั้งที่ซีซั่น 2019-2020 พวกเขามีเพียงแค่39คะแนนชนะเพียง10นัดและจบอันดับ16มีแต้มรอดตกชั้นเพียงแค่5คะแนนอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ลูกทีมของเดวิดมอยส์เปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้ฟอร์มของพวกเขาแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อกลับมาจากช่วงล็อกดาวน์ในซีซั่นที่ผ่านมาและมาร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กจะมาวิเคราะห์กันถึงสาเหตุที่ทำให้เวสต์แฮมยูไนเต็ดแข็งแกร่งขึ้นขนาดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานฟุตบอลแม็กด้วยนะครับการที่เกรกจอร์สันเข้ามาเสริมในเกมรับนะครับมันกลายเป็นจุดลงตัวเขากลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเดวิดมอยส์อยู่ใน3เซ็นเตอร์แบ็กที่ใช้บ่อยรวมกับฟาเบียนบาลบูเอนาและอันเจโรออกบอนนาจากซีซั่นที่แล้วทีมเสียถึง62ประตูนะครับแต่ปัจจุบันพวกเขาเสียประตูไปเพียงแค่ครึ่งเดียวจากฤดูกาลก่อนเก็บคลีนชีทไปได้ถึง9นัดและยังไม่เคยทำผิดพลาดส่วนบุคคลจนถึงขั้นต้องเสียประตูเลยแม้แต่หนเดียวเมื่อนับรวมกับอิซาดิยอพวกเขามี4เซ็นเตอร์แบ็กที่ค่อนข้างลงตัวแล้วนะครับในตอนนี้ในตำแหน่งแบ็กขวาแบ็กซ้ายเองก็เช่นกันอารอนเกสเวลทางฝั่งซ้ายเป็นนักเตะประเภทอันเดอร์เรทมีเท้าซ้ายในการเปิดสคอร์ตเปิดเซตพีซได้ฉมังและเล่นบอลได้อย่างรัดกุมมีวินัยอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือวลาดิเมียร์คูฟาวนี่คือนักเตะที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่กับทีมอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนี่เองแต่กลับสร้างผลงานได้โดดเด่นจนกลายเป็นแบ็คขวาตัวหลักให้กับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมทำไปแล้ว3แอสซิสต์ในการลงสนาม23นัดในลีกการกลับมาใช้หลัง4ตัวถือเป็นจุดที่ทำให้เวสต์แฮมนั้นดีขึ้นเช่นกันนะครับก่อนหน้านี้พวกเขาเล่นหลัง3ตัวซึ่งก็ดูจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่จากสถิติที่ออกมานะครับการที่มอยส์เลือกใช้หลัง4นั้นเก็บชัยชนะได้ถึง8เกมจาก12นัดซึ่งถือเป็นการเจอกับทีมที่มีศักยภาพพอๆกับพวกเขาแสดงให้เห็นว่าทีมกล้าแลกเพื่อที่จะเอา3คะแนนจากทีมคู่แข่งโดยเลือกใช้หลัง3ยามเจอกับทีมใหญ่เสียมากกว่าข้อที่2การเล่นบอลที่มีสปีดมากขึ้นส่วนใหญ่บรรดาทีมท้ายตารางสไตล์การเล่นอาจจะไม่ได้เหมือนกันมากนักแต่สิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือพวกเขามักจะมีสปีดบอลที่ช้ามาจากนักเตะที่เน้นเล่นกันเพื่อความเหนียวแน่นเน้นไม่เสียประตูไว้ก่อนแต่ไม่ใช่กับทีมเดวิดมอยนะครับเขาเพิ่มสปีดด้วยการมีผู้เล่นที่มีความเร็วอย่างคูฟาวจารอดโบเวนซาอิดเบนรามาและเจสซี่ลินการ์ดใช้ประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดสถิติของออปต้าเปิดเผยว่าเดอะแฮมเมอร์สเป็นทีมที่มีการพัฒนาเรื่องสปีดจากฤดูกาลที่แล้วมากที่สุดถ้านับจากฤดูกาลที่แล้วเป็นการเล่นบอลไดเรกที่รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมแข่งแต่ละคนจะเป็นพวกที่มีความแข็งแกร่งคือไม่ได้ถึงขั้นพิ้วไหวแต่ยังมีลูกชนกับชาวบ้านเขาได้ด้วยเช่นกันข้อที่3นะครับการเล่นลูกกลางอากาศและลูกเซตพีซสถิติออกมาพวกเขากลายเป็นทีมที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีที่สุดในลีกนะครับมีจำนวนการเปิดบอลจากด้านข้างหรือการคอสบอลสำเร็จมากที่สุดจำนวน142ครั้งและได้รับการอัสซิสต์จากลูกเซตพีซถึง9หนเป็นที่1ของลีกเช่นกันสิ่งที่สำคัญสุดๆก็คือพวกเขานั้นสามารถทำประตูได้จากลูกหม่งไปแล้วถึง11ลูกมากที่สุดในจำนวน20ทีมบนพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้มันแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นลูกกลางอากาศได้สุดยอดขนาดไหนผลงานการยิงประตูของเวสต์แฮมอาจจะไม่ได้ถล่มทลายและไม่ได้มีดาวซันโวที่เป็นตัวยิงประตูให้กับทีมแต่นักเตะที่เล่นลูกกลางอากาศได้มีส่วนสูงและหม่งดีทำประตูได้หมดแทบทุกคนออกบอลหน้า2ประตูเคกดอสันสามประตูบาบูเอน่า1ลูกมิคาอิลอาร์ตอนิโอ7ประตูและโทมัสซูเชก8ประตูบุคคลเหล่านี้สามารถเล่นลูกกลางอากาศได้มีประสิทธิภาพทั้งหมดข้อที่4เอเวอร์ตันโมเดลสไตล์บอลของเดวิดมอยส์แสดงให้เห็นว่าเขาเหมาะกับทีมกลางตารางและค่อยๆพัฒนาไปทัดเทียมกับทีมระดับบนอย่างเช่นตอนอยู่กับเอเวอร์ตันและปัจจุบันอยู่กับเวสต์แฮมสมัยยุคแรกของมอยส์เขาก็พาเอเวอร์ตันไปอยู่ในครึ่งบนของตารางแทบจะตลอดนะครับสไตล์บอลไดเรกและการคอสบอลจากด้านข้างของเขาอย่างที่เรากล่าวกันมาใน3ข้อแรกกับท็อฟฟี่ก็มีเช่นเดียวกันที่มีเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับเดวิดเวียเป็นกัปตันทีมอเล็กซานโดปิสโตเน่อลันสตัฟโยเซฟโยโบโทนี่ฮิปเบิร์ตและการีเนสมิธนี่คือส่วนของแนวรับที่สุดยอดมากในช่วงนั้นทีมเสียเพียง46ประตูเมื่อจบฤดูกาลแถมกองกลางมีตัวทำประตูเด็ดๆอย่างทีมเคฮิลของหน้ามีมาคัสเบนดันแคนฟูกุซันอาจจะไม่ได้ยิงเป็นกอบเป็นกำนะครับแต่นักเตะเหล่านี้ก็ยิงประตูสำคัญได้เสมอเหมือนทีมขุนคอนในยุคปัจจุบันฤดูกาล 2012-2013 ปีสุดท้ายของมอยกับเอเวอร์ตันนั้นทีมได้อันดับ6นะครับเป็นการส่งท้ายที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นปีที่เห็นได้ชัดว่าสไตล์ของมอยเป็นอย่างไรเขาเล่นบอลใช้ลูกกลางอากาศเป็นประโยชน์อย่างไรยุคนั้นเขามีเชมัสโกแมนเลตันเบนส์เป็นคนคอยเปิดลูกคอสจากด้านข้างและรับหน้าที่เตะเซตพีซโดยเฉพาะกับแบ็คซ้ายทีมชาติอังกฤษที่สำคัญไม่ต่างจากคริสเวลกับเวสต์แฮมในวันนี้เลยที่มีฟิลจากิลกามาริยันเฟลไลนี่วิกเตอร์อานิเชบีเป็นตัวสำคัญในการทำประตูก็ไม่ได้ต่างอะไรกับปัจจุบันที่มีแคคดอสันซูเชกและอันโตนิโอในตอนนี้ข้อ5ร่างโครนิ่งของเฟลไลนี่กองกลางหัวฟูชาวเบลเยียมได้รับคำชื่นชมไปอย่างมากนะครับตลอดช่วงการค้าแข่งกับเอเวอร์ตัน5ฤดูกาลโดยเฉพาะเรื่องการเล่นลูกกลางอากาศเขาทำประตูได้ดีทั้งที่ตัวเองเป็นกองกลางปัจจุบันเวสต์แฮมมีโทมัสซูเชกบุคคลที่มีสไตล์การเล่นคล้ายคลึงกับเฟลไลนี่มากที่สุดเล่นลูกกลางอากาศได้ดีเป็นตัวตัดบอลที่ยอดเยี่ยมนี่มันร่างคนของเฟลไลนี่ชัดๆปัจจุบันเขาเป็นดาวซันโวของทีมด้วยการยิงไปถึง8ประตูเหมือนซีซั่นที่2012-2013ที่เฟลไลนี่เป็นดาวซันโวของทีมด้วยจำนวน11ประตูนี่คือสิ่งที่มอยส์ต้องการนะครับสังเกตง่ายๆว่าตัวผู้เล่นของเขา11
21ตัวจริงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับเอเวอร์ตันในยุคปีสุดท้ายของเขาแทบจะทุกตำแหน่งนับตั้งแต่ประตูไปยันกองหน้าซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วในการเข้ามาอยู่ในกรุงลอนดอนครั้งนี้ทีมของเขานั้นแข็งแกร่งกว่าสมัยอยู่กับเอเวอร์ตันด้วยซ้ำที่มีทั้งปาบูฟอนนาวมานูเอลลันซินีอันเดรยาโมเรนโกและเจสซี่ลินกาที่คอยสับเปลี่ยนกันลงสนามในแผงแนวรุกอีกต่างหากและยังมีเดแคนไลส์มิดฟิลด์ที่ครบเครื่องเล่นได้ทั้งรับและลุกคุมแดนกลางคู่กับซูเชกหรือเป็นคู่มิดฟิลด์ที่สื่อต่างประเทศนั้นยกย่องเป็นอย่างมากทั้ง2คนเป็นผู้เล่นที่วิ่งเยอะที่สุดในลีกติด1ใน5โดยซูเชกนั้นรั้งอันดับ2ส่วนร้ายอยู่ที่5จากบรรดามิดฟิลด์ทั้งหมด20ทีมนี่คือตัวขับเคลื่อนเกมที่ยอดเยี่ยมและกำลังพาทีมของมอยส์ไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าว่าข้อเสียของมอยส์ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นคือการคุมทีมแล้วมักจะแพ้ทีมใหญ่7นัดในซีซั่นนี้ทีมที่แพ้คือการเจอกับทีมระดับท็อป6ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ดแมนซิตี้หรือเชลซีจะมีหลุดแพ้นิวคาสเซิลไปเพียงเกมเดียวเท่านั้นนั่นเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขกันให้ได้นะครับและถ้าในฤดูกาลหน้าทีมนั้นสามารถเก็บแต้มจากบรรดาทีมใหญ่ได้บ้างและยังเก็บชัยชนะในนัดที่เจอกับทีมระดับเดียวกันได้อะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าจบฤดูกาลนี้เวสต์แฮมจะได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือไม่นะครับหรือจะได้เล่นแค่ยูโรปาลีกหรือแย่ที่สุดก็คือไม่ได้ไปไหนเลยแต่ผลงานระดับนี้มันได้ส่งผลให้เห็นแล้วว่าพวกเขาพร้อมแล้วกับซีซั่นถัดๆไปที่จะเป็นหอกข้างแค่ให้กับบรรดาทีมใหญ่ด้านบนก่อนจะจากกันไปหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์